ก่อนหน้านี้บริษัทรถจีน ZTE Motor หรือ ZX Auto ได้ทำการเปิดตัวกระบะ1949พร้อมประกาศราคาจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการซึ่งภายในงานดังกล่าวมีการเปิดแผนปิกอัพอีก1รุ่นนั่นคือ ZTE Tigerพร้อมเปิดราคาจำหน่ายล่วงหน้าก่อนทำตลาดจริงในปี2022นี้ทางด้าน ZTE Tiger จะเป็นปิกอัพระดับพื้นฐานราคาจำหน่ายถูกซึ่งจะเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับเดิมทีตัวรถจะมีความคล้ายกับ Toyota Hilux Tiger ไม่ว่าจะเป็นช่วงห้องโดยสารรวมถึงโคมไฟท้ายโดยในโฉมปี2022จะมีการปรับดีไซน์หน้าตารถใหม่สิ่งที่เราต้องพูดถึงคือในส่วนกันชนหน้าดูเหมือนจะแกะแบบมาจาก Mitsubishi Triton เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสายโครเมียมที่ลากลงมาจากไฟหน้ารูปทรงของกรอบไฟตัดหมอกต้องบอกว่าไม่ต่างไปจากกระบะ Triton เลยครับนอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบกระจังหน้าใหม่รวมถึงล้ออะลอยใหม่สีทูโทนขุมพลังที่ติดตั้งในโฉมปัจจุบันจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง163แรงม้าแรงบิด230นิวตันเมตรเบนซิน 1.6 ลิตร124แรงม้าเบนซินขนาด 2.2 ลิตร141แรงม้าและเบนซินขนาด 2.4 ลิตรจาก Mitsubishi ให้กำลัง160แรงม้าแรงบิด230นิวตันเมตรในส่วนเครื่องยนต์ดีเซลจะมีทั้งขนาด 2.5 ลิตรเทอร์โบจาก VMให้กำลัง150แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรและขนาด 2.8 ลิตรเทอร์โบจาก Isuzu ให้กำลังสูงสุด120แรงม้าทั้งหมดจับคู่เกียร์ธรรมดา5สปีดสำหรับราคาจำหน่ายในเมืองจีนรุ่นพื้นฐานโดยเทียบเท่าตัวเตี้ยคิดเป็นเงินไทยไม่รวมภาษีนำเข้าเริ่มต้น 262,000 บาทถึง 367,000 บาทส่วนตัวยกสูงขับเคลื่อน4ล้อราคา 420,000 บาทถึง 525,000 บาทครับ